ไปชอบเขาแต่ว่าเขามีแฟนแล้วไงนะครับชอบคนใจดีครับแล้วก็ชอบหมวยแล้วก็ชอบคนผมยาวครับฉันคือดวงจันทร์ที่โคอยากบอกว่าใจเราเป็นของเธอติดที่เธอนั้นเป็นของเขาสวัสดีครับคิดนะครับเป็นศิลปินมาจากค่ายไวฟ็อกซ์ GMM Grammy นะครับซิงเกิลแรกชื่อว่าอยู่คนเดียวมันเหงานะครับซิงเกิลที่2ชื่อว่าผิดกติกานะครับซิงเกิลที่3นะครับชื่อเพลงว่าห่วงได้ไหมครับและตอนนี้นะครับคิดก็เป็นนักกีฬาไอซ์ฮอกกี้ด้วยนะครับแล้วงานอดิเรกของคิดนะครับก็คือการนอนครับการพักผ่อนครับได้เลยครับก็สำหรับซิงเกิลที่3นะครับชื่อเพลงว่าห่วงได้ไหมครับก็จะเป็นเพลงเร็วนิดนึงครับก็จังหวะมีเดียมแล้วก็มีจังหวะอยู่ครับเนื้อหาก็จะเป็นการที่เราหวงคนที่แบบว่าเราไม่ได้แบบว่าสมมติเกิดเรามีเพื่อนแล้วเราหวงเพื่อนอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เป็นแฟนกันนะครับแต่เราหวงครับตอนที่เราถ่ายมีก็รู้สึกว่ามันออกมาน่ารักมากๆแล้วก็สนุกมากๆตอนถ่ายนะครับเพราะว่าคินก็ได้น้องมีย่าทองเจือนะครับที่เป็นเพื่อนของคินเองมาเป็นนางเอก MV ให้ครับจะบอกว่าห่วงแล้วฉันมีสิทธิ์ไหมจะบอกว่ารักแล้วเธอจะโกรธครับก็สำหรับในการที่ตอนที่คินถ่าย MV ผิดกติกานะครับคิดว่าซีนที่มีความตื่นเต้นที่สุดก็จะเป็นซีนที่จูบมุมกล้องครับอะไรที่มันใหม่มากสำหรับคินแล้วคินก็ไม่รู้วิธีว่าควรจะทำตรงไหนควรจะเข้ามุมกล้องยังไงแล้วก็กล้องจะมาฝั่งไหนต้องทำยังไงให้มันเนียนนะครับครับก็สำหรับในเพลงผิดกติกานะครับแฟชั่นในเพลงนี้นะครับก็จะเน้นเป็นสีสันที่แบบจัดจ้านแบบว่าต่างจากเพลงแรกที่แบบว่าเป็นแบบสปอร์ตนิดนึงครับเพราะว่าอยากจะแบบลองอะไรที่มันใหม่ๆตอนที่คินถ่าย MV ผิดกติกาก็ได้มีโอกาสที่จะแบบว่าย้อมสีผมเป็นสีฟ้าครับก็เป็นครั้งแรกที่คินได้ย้อมสีผมนะครับแล้วคินก็ย้อมเป็นสีฟ้าใน MV เลยครับครับก็ท่อนที่คินชอบที่สุดนะครับก็จะเป็นท่อนที่ร้องว่า อยากบอกว่าใจเราเป็นของเธอติดที่เธอดันเป็นของเขาครับเพราะว่ามันคินรู้สึกว่ามันเป็นท่อนที่สามารถทัชทุกคนได้คิดว่าทุกคนจะมีโมเมนต์ที่แบบว่าไปชอบเขาแต่ว่าเขามีแฟนแล้วไงนะครับอยากบอกว่าใจเราเป็นของเธอติดที่เธอดันเป็นของเขาคิดในใจแค่เปล่าเพราะเธอไม่ใช่ของเราหรือที่เรานั้นต้องเข้าใจก็จากที่ตะก่อนนะครับคิดเล่นกีฬาแล้วมันก็ว่าเป็นช่วงที่มันมีแข่งซีเกมส์ครับแล้วมันก็จะมีแฮชแท็กนักกีฬาเราบอกต่อครับแล้วเหมือนคินก็ได้ไปติดในแฮชแท็กตรงนั้นครับทางค่ายก็เห็นแล้วก็เลยชวนคินมาออดิชั่นนะครับก็กีฬาครับร้องเพลงแล้วก็นอนครับถ้าตอบสเปคของตัวเอง3ข้อนะครับก็ชอบคนใจดีครับแล้วก็ชอบหมวยแล้วก็ชอบคนผมยาวครับถ้าไม่ได้เล่นไอซ์ฮอกกี้เหรอครับคิดว่าทุกกีฬามันสามารถเล่นไปถึงอาชีพได้มากกว่าอยู่ที่ว่าเราชอบเราให้เวลามันมากแค่ไหนครับคิดว่าแบบถ้าเราแบบซ้อมมันเรื่อยๆตั้งใจซ้อมแล้วก็ชอบมันจริงๆนะคิดว่าทุกกีฬาแบบไม่ว่าจะเล่นกีฬาอะไรก็สามารถไปเล่นถึงอาชีพได้ครับได้ครับอาจมีสักวันที่เราเดินตรงเวลาเวลาของพี่ปอปองกูลครับอาจมีสักวันที่เราเดินตรงเวลาฝันละเมียงไม่เหมือนความจริงทิ้งเราให้หลงในภวังฝันละเมียงครับของแจ้ดานุพลครับแต่ฝันละเมียงไม่เหมือนความจริงยืนอยู่คนเดียวได้ยินไหมช่างพาวช่างเสียวหัวใจเพียงรักของซีรีฟูครับยืนอยู่คนเดียวได้ยินไหมฉันคือดวงจันทร์ที่โคโอ้โหร้องก็ยากคือแบบร้องมาอย่างนี้ใครจะโคเวอร์ได้เนาะพี่เนาะของโมนิก้านะครับฉันคือดวงจันทร์ครับฉันคือดวงจันทร์ที่โคจรอยู่รอบตัวคุณโหยเพลงนี้ยากจังเลยอ่ะเพลงนี้ยากเลยอ่ะพี่นึกไม่ออกเลยอ่ะเพลงผิดกติกาครับอย่าโกรธเลยนะกำลังพยายามห้ามใจที่แอบชอบเธอมากมายแต่เธอมีเขาแล้วไงอย่าโกรธเลยนะกำลังพยายามห้ามใจชอบเธอมากมายแต่เธอมีเข
ำหรับใครนะครับที่ยังไม่เคยฟังเพลงของคินนะครับก็สามารถรับชม MV ได้ที่ YouTube Official White Music นะครับแล้วก็ฟังได้ที่ Streaming Platform ทุกแพลตฟอร์มแล้วนะครับแล้วก็สามารถติดตามโซเชียลมีเดียของคินนะครับได้ที่ IGKINN_TS นะครับแล้วก็ Facebook คินธนาชัยครับแล้วคินก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนมาตลอดนะครับสวัสดีครับก็อย่าลืมติดตามบทสัมภาษณ์สุดพิเศษของคินนะครับได้ที่ช่อง TH Headline นะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วเจอกันนะครับ